อสูรข้างขึ้นที่ดูท่าจะอ่อนแอที่สุดแต่กลับกลายเป็นอสูรที่แข็งแกร่งจนถึงขั้นอยู่ในอันดับที่4ตัวตนที่มีหลายบุคลิกและมีพลังที่หลากหลายและใช่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอสูรข้างขึ้นลำดับที่4ฮังเทงงูก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคย Infinity Anime ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำสาระใยบะนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลตัวละครแบบคร่าวๆทำความรู้จักกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับอสูรข้างขึ้นลำดับที่4ฮังเทงงูหลายๆคนก็จะเห็นอสูรตัวนี้เนี่ยโผล่ออกมาแล้วนะครับในอนิเมะซีซั่นที่3นั่นเองเรียกได้ว่ามนอสูรโลหิตและความมีหลายบุคลิกหลายร่างของเขาเนี่ยมันโดดเด่นและเป็นที่จับตามองของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักแบบคร่าวๆนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีนิสัยยังไงและมีร่างอะไรบ้างเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากหนังสือดาบพิฆาตอสูรแฟนบุ๊กนั่นเองนะครับและขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีสปอยใครที่ไม่อยากโดนสปอยเนี่ยปิดไปได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับฮังเทงงูเนี่ยเป็นอสูรที่มีรูปร่างเหมือนคนแก่บนหน้าผากมีก้อนเนื้อใหญ่และมีเขางอกซึ่งชื่อในยามที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีชัดเจนนะครับส่วนสูงเขาเนี่ยอยู่ที่166 ซม.และเขามีน้ำหนักสุทธิ56 กิโลกรัมนั่นเองนะครับงานอดิเรกของเขาคือเข้าบ้านคนอื่นและขโมยของซึ่งฮังเทงงูในสายตาของมูซันเนี่ยเขาเป็นคนที่ลอบแฝงตัวเข้าไปในที่ต่างๆเก่งจึงมักได้รับหน้าที่สำคัญจนถึงขั้นทำให้เขาเนี่ยเคยได้รับคำชมเพราะทำให้คิบุสจิมิซันเนี่ยเข้าใกล้ข้อมูลของการเอาชนะดวงตะวันที่ปรารถนาได้นั่นเองนะครับซึ่งฮังเทงงูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7 ร่างด้วยกันนะครับซึ่งร่างแรกที่ทุกคนได้เห็นน่ะก็คือร่างหวาดกลัวนั่นเองเป็นร่างที่เขาใช้แทนร่างหลักหรือร่างจริงนะครับบุคลิกของร่างนี้เนี่ยจะมีความขี้กลัวหวาดระแวงแล้วก็ดูอ่อนแอที่สุดในร่างทั้งหมดเลยนะครับซึ่งฮังเทงงูเนี่ยเป็นอสูรที่มีความสามารถยิ่งฟันก็จะยิ่งเกิดร่างแยกที่มีความสามารถแตกต่างกันออกมานะครับหรือก็คือยิ่งถูกไล่ตอนก็จะยิ่งแข็งแกร่งนั่นเองซึ่งร่างที่แยกออกมาเป็นร่างที่2นั่นก็คือร่างเซคิโดะนะครับร่างโกทานั่นเองซึ่งร่างนี้เนี่ยจะเป็นอสูรที่มีรูปร่างคล้ายกับฮังเทงงูสมัยหนุ่มนะครับจะมีเขางอกและมีจุดเด่นคือมีตาสีแดงบุคลิกของร่างนี้เนี่ยจะมีความโกรธความฉุนเฉียวเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแต่ร่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นร่างโกรธและมีความฉุนเฉียวตลอดเวลาเนี่ยเขากลับกลายเป็นร่างที่มีความเป็นผู้นำที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมดของฮังเทงงูนี่เองนะครับความสามารถของเขาในร่างนี้เนี่ยจะสามารถใช้ขักขระเรียกสายฟ้าออกมาได้นี่นะครับซึ่งความสามารถของร่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพลังที่คล้ายกับตำนานเทพของญี่ปุ่นเลยนะครับและร่างที่3ที่ออกมาก็คือร่างเพิดเพลินนะครับหรือคาราคุนั่นเองซึ่งไอ้ร่างเพิดเพลินเนี่ยบุคลิกก็จะแตกต่างไปจากร่างโกทายสิ้นเชิงเลยนะครับในจุดเด่นของร่างนี้เนี่ยเขาจะมีดวงตาเป็นสีเขียวรูปลักษณ์ข้างนอกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับร่างโกทาเล็กน้อยนะครับอาวุธที่เขาถือเนี่ยก็คือพัดใบไม้ที่สามารถใช้พลังอสูรโลหิตได้นั่นเองซึ่งบุคลิกของร่างนี้เนี่ยก็จะตามตัวเลยนะครับเพลิดเพลินเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกสนุกสนานกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะครับโดยที่ไม่สนหลักเหตุผลนั่นเองซึ่งพลังของเขาในร่างนี้เนี่ยเขาสามารถเรียกพลังลมจากพัดใบไม้ในมือของเขาที่มีพลังอนุภาพรุนแรงระดับสูงออกมาได้นะครับเพียงเขาสะบัดพัดในข้อมือนิดหน่อยก็สามารถทำให้เกิดพายุระดับรุนแรงได้นั่นเองและร่างที่4ที่ปรากฏออกมาในอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นร่างไอเซสึหรือร่างโสกาเนี่ยนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็จะมีบุคลิกที่เศร้าสร้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับมวลอารมณ์ทั้งหมดรอบตัวเขาเนี่ยจะมีความเศร้าและความกดดันอยู่ในนั้นและเขาก็จะมีลักษณะเด่นที่มีดวงตาสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งร่างไอเซสึหรือร่างโสกาเนี่ยเขาจะมีพละกำลังกายแข็งแกร่งกว่าร่างอื่นๆนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นร่างที่มีการโจมตีทางกายภาพที่ระดับรุนแรงสูงมากๆเลยนะครับและร่างที่5ร่างต่อมาก็คือร่างอุโรงิร่างยินดีนี่นะครับซึ่งบุคลิกของร่างนี้เนี่ยลักษณะของเขาก็จะเหมือนกับร่างคาราคุเพลิดเพลินเลยนะครับเขาจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาโดยที่ไม่สนหลักเหตุและผลนะครับลักษณะเด่นของร่างนี้เนี่ยเขาจะมีดวงตาสีเหลืองทองนะครับและก็จะมีปีกซึ่งสามารถบินได้นะครับอุโรงิหรือร่างยินดีเนี่ยมีความสามารถปล่อยพลังคลื่นเสียงออกมาทำลายศัตรูรอบข้างได้นะครับซึ่งพลังคลื่นเสียงของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพลังคลื่นเสียงที่แข็งแกร่งและรุนแรงเอามากๆเลยนะครับใครที่โดนเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าแทบเจียนตายหรืออาจจะตายได้เลยนะครับซึ่งนอกจาก5ร่างทั้งหมดนี้เนี่ยร่างอสูรของฮังเทงงูที่เป็นร่างหวาดกลัวเนี่ยยังมีร่างแค้นเคืองอยู่อีกด้วยนะครับและร่างต่อมาซึ่งเป็นร่างพิเศษนะครับเรียกได้ว่าร่างนี้เนี่ยจะดูดกลืนอสูรที่เป็นร่างแยกของฮังเทงงูทั้งหมด3ร่างเข้าไปนะครับร่างนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นเขาปรากฏออกมาในอ
อนิเมะในอีกไม่ช้าแน่นอนนะครับซึ่งชื่อของร่างนี้ก็คือโชฮาคุเทนร่างเกียรติชังนั่นเองนะครับลักษณะเด่นของร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างของฮังเทงงูที่มีรูปลักษณ์เป็นเด็กลงมานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นร่างเกลียดชังเนี่ยแต่เขาก็ยังมีหลักเหตุและผลอยู่นะครับว่าเขาควรเกลียดชังอะไรและไม่ควรเกลียดชังอะไรนั่นเองนะครับส่วนพลังของร่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการมัดรวมร่างแยกทั้งหมดของฮังเทงงูเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงกระแสไฟฟ้าพลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งและมีพลังกายที่อึดถึกทนนะครับซึ่งร่างทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ร่างจริงของฮังเทงงูเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอสปอยแบบนิดๆหน่อยๆนะครับร่างจริงของฮังเทงงูเนี่ยก็คือเป็นร่างอสูรหวาดกลัวและหลบซ่อนอยู่ในร่างกายของฮังเทงูเองนั่นเองนะครับหรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือร่างจริงของฮังเทงูร่างหวาดกลัวเนี่ยคือร่างที่สามารถปรับร่างให้เล็กกว่าขนาดหัวใจได้ด้วยนะครับและหลบซ่อนอยู่ในนั้นนั่นเองและยังเป็นร่างที่หนีเร็วมากๆและศัตรูยากที่จะค้นพบนั่นเองนะครับและนี่ก็คือร่างทั้งหมดของฮังเทงูนั่นเองต่อมาเนี่ยผมจะมาเล่าประวัตินิดๆหน่อยๆของฮังเทงูนะครับว่าเขาเป็นมายังไงในอดีตนั่นนะครับฮังเทงูเนี่ยเขาเป็นจอมโกหกแต่เด็กเป็นคนที่มีความคิดบิดเบี้ยวบิดเบือนความจริงตีความเข้าข้างตัวเองได้หน้าตาเฉยนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะชอบคิดว่าตนเป็นผู้เคราะห์ร้ายและชอบโทษคนรอบข้างเขานะครับพร้อมกับร้องขอความเห็นใจเขาเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนชื่ออายุและประวัติตนเองไปเรื่อยตามสถานการณ์ในตอนนั้นๆทำให้เขาจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออายุและประวัติชีวิตตนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรและยังมีหลายครั้งนะครับที่เขามีเมียและลูกแต่เพราะโกหกและไม่ซื่อตรงเลยโดนตัดพ้อต่อว่าและโดนกบขี่ข่มเหงจากลูกและเมียนะครับทำให้เขาเนี่ยเลือดขึ้นหน้าเผลอฆ่าเมียและลูกทิ้งเป็นแบบนี้ซ้ำไปมานะครับรูปร่างภายนอกของเขาเนี่ยดูเหมือนจะอายุ87ปีนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะชอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครน่าสงสารไปมากกว่าตัวเองอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆและความสามารถคร่าวๆของอสูรข้างขึ้นลำดับที่4ฮังเทงงูนั่นเองนะครับเอาล่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของฮังเทงงูอสูรข้างขึ้นลำดับที่4ที่ดูเหมือนจะอ่อนแอแต่กลับกลายเป็นอสูรที่แข็งแกร่งลำดับต้นๆของอสูรทั้งหมดในเรื่องเลยนะครับเอาล่ะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนที่จะกดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ